วิทยามาหาไหมอันผู้น้ำมันนะเอาแห้งเอาก่อนอื่นมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าและภาวนาอธิษฐานร่วมกันเราจะมาฮ้องบทเพลงนี้ที่บอกว่าข่าวประเสริฐหรือความรักของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์ให้ผู้ลุกมีชีวิตลมหายใจและมีโอกาสเข้ามาครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าผู้ลุกขอการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทั้งหลายให้ทุกอย่างที่ผู้ลุกเฮ็ดถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้า
และพระคำผู้ลูกที่จะรับฟังในวันนี้ที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดฮักในหัวใจและให้เกิดพ้นในชีวิตของผู้ลูกฉะนั้นภาวนาที่ทานมอบทุกอย่างที่ผู้ลูกจะเฮ็ดนี้ให้อยู่ใต้พระอันทรงฤทธิ์เดชของพระองค์และประกาศว่าผีปีศาจมารซาตานวิญญาณชั่วกิจการของมันบ่มีสิทธิ์ที่จะมาไกลสถานที่แห่งนี้และทุกๆคนที่ฟังในบัดนี้ด้วยที่ร่วมกับผู้ลูกทั้งหลายฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสบายดีมื้อนี้วันศุกร์เนาะมื้อสำหรับพวกเฮาการไลฟ์สดก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้และก็เป็นมือสุดท้ายของสุดบทเรียนที่เฮาเกี่ยวกับเรื่องพระคุณมื้อนี้เนาะถ้าให้บ่ได้ฟังมื้อนี้ก็น่าเสียดายหวังว่าพี่น้องอยู่ต่างแขวงและอยู่บนอื่นๆจะเข้าและตั้งใจฟังมื้อนี้เป็นมือสุดท้ายที่สำหรับสุดนี้ต่อไปก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคำของเจ้าเฮาจะเบิ่งนำกันในพระคำโรมบทที่8โรมบทที่8ข้อที่32โรมบทที่8ข้อที่32อาจารย์จะขออ่านพระองค์บ่ได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่พวกเฮาถ้าเป็นดังนั้นพระองค์จะบ่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้พวกเฮาด้วยกันกับพระบุตรนั่นหรือเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้เขามาอยู่รวมกันบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นให้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเป็นต้นพวกเขาหน่อยอยากเรียนรู้มื้อนี้เกี่ยวกับพระคุณความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการเงินซึ่งเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของพวกเขาหน่อยทั้งหลายและหลายเถื่อพวกน้อยบ่เข้าใจอย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกน้อยเพื่อจะเข้าใจในทุกสิ่งนั้นบัดนี้มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งในตอนที่7เนาะซึ่งในสุดที่เฮาเอิ้นว่าพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนที่เฮาได้เฮียนนำกันแล้วในยูฮันบท1ข้อ16 17นั่นพี่น้องก็จือได้เนาะเฮามาเถือที่7เลยนี่อยู่ในนี้พวกเฮาทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์จากพระคำของพระว่าอาจารย์ทวนคืนจากพระเจ้าเป็นพระคุณสอนพระคุณครบบริบูรณ์หมายความว่าครบถ้วนสิ่งที่พระเจ้าต้องการเอามาให้มนุษย์นั้นแม่นพระคุณทั้งหมดบ่เหลืออันใดในสวรรค์พวกเอาลงมาหมดเลยให้เฮาทั้งหลายอันที่2ในข้อเดียวกันนี้มันมี3เรื่องที่เฮาต้องเข้าใจเรื่องที่2ที่สําคัญเรื่องกฎบัญญัติที่เฮาได้เว้ากันแล้วกฎบัญญัตินั้นเป็นกฎหมายเขาเว้าภาษาธรรมดาเนาะแต่ถ้าเว้าภาษาศาสนาก็เป็นศีลกฎบัญญัติเป็นศีลศีล นั้นสำหรับคริสเตียนมาทางโมเสสพระเจ้าให้ศีลทุกอย่างมาทางโมเสสเป็นพันข้อพุ่นแล้วพี่น้องบ่แม่นแต่บัญญัติ10ประการน่ะเด้เนาะเฮาคิดว่าบัญญัติ10ประการบ่มันเป็นพันข้อและในศีลนั้นมีคําว่าพระพรเมื่อเฮาเฮ็ดได้ปฏิบัติได้ทุกข้อหมดทุกข้อบ่ผิดจักหน่อยพระเจ้าอวยพรเฮาอวยพรทุกอย่างเทมาใส่เลยพระพรนั่นล้นเหลือเนาะแต่ถ้าเฮาผิดข้อเดียวหมายความว่าที่เฮาปฏิบัติมาบ่เป็นประโยชน์เลยศีลนั่นผิดข้อเดียวก็ผิดหมดเพิ่นว่าดังนั้นคําผิดหมดหมายความว่าการสับแซงจะเข้ามาสู่เฮาฉะนั้นในสมัยพระบัญญัตินั้นในสมัยที่มนุษย์ปฏิบัติศีลนั้นเนาะมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้การสับแซงทั้งหมดบ่พ้นบ่รอดเด้ดังนั้นแหละเฮาจึงต้องการผู้ช่วยเฮ็ดใดๆเฮาสิรอด
พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาได้นำเอาพระคุณและความจริงมาให้เฮาพระคุณนั้นหมายความว่าพระองค์เอาลงมาหมดสิ่งศีลทุกอย่างที่เฮาต้องปฏิบัตินั้นพระองค์รับเอาหมดปฏิบัติผู้เดียวเลยพระองค์ปฏิบัติได้เฮ็ดได้หมดเลยและพระเจ้าก็อวยพรฉะนั้นชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นพระคุณและเป็นความจริงเป็นพระพรทั้งนั้นหมายความว่าทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้ามาจะบ่มีการสับแสงแต่มีแต่พระพรหวังว่าพี่น้องเข้าใจเนาะอาจารย์ทวนขึ้นเรื่องนี้เป็นยังทวนแล้วทวนอีกเพื่ออยากให้พี่น้องเข้าใจถ้าพี่น้องบ่เข้าใจเรื่องนี้อาจารย์เสียดายหลายคนบ่สนใจในเรื่องนี้เนาะมีแต่แม่นพนักงานในศูนย์รวมบางคนก็บ่สนใจเลยเขาสิบ่ใหญ่ได้พี่น้องบ่ใหญ่อาจารย์รับประกันว่าบ่ใหญ่คันบ่ใหญ่แล้วเฮาจะบ่เห็นแห่งดีเฮาสิเฮียนมื้อนี้เกี่ยวกับการเงินนี่คนบ่ใหญ่พระเจ้าจะบ่ให้เขาเลยพระเจ้าได้เฮ็ดทุกอย่างได้นำเอาทุกอย่างมาให้มนุษย์นั้นผ่านทางพระคุณถือไว้ผ่านทางพระคุณบ่มีอันใดนอกจากพระคุณและพระคุณทุกอย่างนั้นมาผู้เดียวออกมาแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นผ่านข่าวประเสริฐนั้นเนาะเฮาได้รับความครบบริบูรณ์อาจารย์เว้าแล้วจากพระองค์เป็นพระคุณสอนพระคุณเนาะความครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าออกมานั้นแม่นพระคุณพระคุณบางอันจือได้บ่พี่น้องอาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกพระคุณบางอย่างเฮาได้อย่างอัตโนมัติเลยบ่ต้องเฮ็ดหยังอีกเพียงแต่อ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมอันนั้นแม่นอัตโนมัติ 100% เลยกลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้า 100% เลยได้รับชีวิตนิรันดร 100% เลยได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าบ่ต้องเฮ็ดหยังอีกได้เข้าเลยและมีความคืนมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าได้เลยแต่สิ่งที่บ่ได้เลยนั่นบ่ได้บาทเดียวนั่นบ่ได้เลยได้แล้วแต่บ่ได้บาทเดียวคือสุขภาพด้านทางกายเรื่องการเงินจังซี่เรื่องชีวิตการเป็นอยู่บ่ได้บาทเดียวพระเจ้าให้เฮารวมมือกับพระเจ้าถ้าเฮาอยากได้มื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนี้แหละอันสิ่งที่พระคุณสอนพระคุณนี่เฮาจะเบิ่งแล้วเฮาจะต่อไปเป็นสุดใหม่อีกในทิศหน้าจะเป็นสุดเรื่องการเงินเว้าเฉพาะเรื่องการเงินอาทิตย์ต่อไปคิดว่าพี่น้องหลายคนสิสนใจในเรื่องนี้เนาะต้องศึกษาไอ้เรื่องนี้ให้เฮาเข้าใจถ้าว่าให้ถือคือว่าบ่มีอันใดที่มาจากพระเจ้านั่นที่อยู่นอกพระคุณบ่มีอันใดจักอย่างฉะนั้นพระคุณสำคัญบ่พี่น้องสำคัญเพราะบ่มีอันใดพระเจ้าอ่ะที่พระเจ้าเอามาในโลกนี้นอกจากพระคุณและบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญบ่พระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญบ่พระคุณสำคัญบ่สำคัญเนาะถ้าเฮาบ่อยู่ในพระคุณหมายความว่าแล้วเลยเฮาบ่ได้อันใดมาจากพระเจ้าคันเฮาบ่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็บ่ได้พระคุณอันใดชัดเจนอยู่บ่นี่ถ้าเฮาอยากได้พระคุณพระคุณนี่มันพระพรทุกอย่างสิ่งดีๆที่พระเจ้าเอามาให้การเงินการหยังก็จะสุขภาพทุกอย่างแหละที่มาจากพระเจ้านั้นต้องรับเอาน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าพบเป็นผู้ออกมาเท่านั้นเนาะเฮาสรุปแล้วว่าคริสเตียนแม่นคนที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณแค่เฮานี่ได้บังเกิดใหม่ย้อนพระคุณเฮาจะได้บังเกิดจังได้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมแต่เมื่อได้รับพระคุณแล้วเฮาต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณเท่านั้นพระเจ้าอาจารย์อยากเข้าใจเนาะแล้วก็เลยพระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์วัง 3-4 มื้อนี่พระเจ้าเปิดเผยว่าเจ้าฮู้จักบ่ข่าวประเสริฐน่ะอาจารย์เคยเว้าแล้วเว้าอีกแต่ว่ามันบ่เข้าในหัวใจบัดพระเจ้ามาเปิดเผยวาง 2-3 มื้อนี่อยู่ในหนังสือมาระโกบทหนึ่งของสิมหาอาจารย์อ่านไปพ่อพระเยซูมาประกาศว่าให้เจ้าทิ่มใจเก่าใจใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐเนาะคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเพิ่นยังให้เชื่อในข่าวประเสริฐเสื่อในเขาประเสริฐเลยดำเนินชีวิตกับเขาประเสริฐการประกาศเขาประเสริฐในโมเมนต์สำหรับคนที่โมเป็นคริสเตียนเท่านั้นได้พี่น้องสำหรับคนเป็นคริสเตียนด้วยเขาต้องประกาศเขาต้องเล่าเรื่องพระคุณนี่เขาจะฟังเขาประเสริฐในเมนพระคุณถ้าเขาบูชาคนคริสเตียนนี่เกี่ยวกับเขาประเสริฐเขาจะบูชาใหญ่ฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าอะให้เขาทิมเจ้าเก่าเจ้าใหม่เนาะทิมเจ้าเก่าเจ้าใหม่เป็นยังอาจารย์สิเทศนาอยู่นะคำทิศนี้เรื่องนี้ทีมเจ๊เก่าเจ๊ใหม่นี่บ่แม่นว่าเออข่อยเคยหลักข่อยเศร้าหลักก็แม่นข่อยเคยตัวข่อยเคยใจให้ข่อยก็เศร้าใจให้ข่อยมาเสือพระเจ้าแล้วก็แม่นแต่มันก็บ่ได้ 100% ดอกเฮาเฮ็ดเนาะอันที่เพิ่นเว้าในนี้เ
พิ่นว่าทิมเจ้าเก่าจะมาในทิมสิ่งที่เฮาเคยเสือผ่านมานั่นแม่นหยังเสือในตัวเองเสือในสติปัญญาของตัวเองเสือในกำลังของตัวเองที่จะเฮ็ดปฏิบัติศีลปฏิบัติพระบัญญัติให้ไปถึงพระเจ้าทิมซ่านี่แล้วเปลี่ยนมาเอาเขาประเสริฐเปลี่ยนมาเอาพระคุณความหมายอาจารย์ถ้าเขามาเข้าใจตั้งทรีปีเว้ยข้ามคอเนี่ยถ้าเป็นยังก็ตามจะออกในวันอาทิตย์นี่อาจารย์จะเทศนาอยู่นะคำนี้แหละเนาะถ้าอยากเห็นความครบบริบูรณ์ชีวิตครบบริบูรณ์เป็นจริงก็ดำเนินชีวิตกับพระคุณเท่านั้นพี่น้องอาจารย์ที่ขอทบทวนคืนเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับสุดนี้สุดพระคุณนี่เนาะหากเขาเรื่องใดก็ตามเฮาสิเว้ากลับไปกลับมาอยู่แต่สำหรับที่จะเฮียนละเอียดนั้นเป็นสุดก็แม่นในจิตขั้นตอนนี่ขั้นตอนที่7แม่นมื้อนี้เนาะก็สุดท้ายมื้อผ่านมามื้อที่1เฮาได้เฮียนหยังว่าพระคุณนั้นได้เฮ็ดหยังให้เฮาได้เฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์อดีกับพระเจ้าเนาะพระคุณของพระเจ้าอันที่1มื้อที่2เฮาได้เฮียนหยังเฮาได้เฮียนว่าพระคุณนั้นได้ให้เฮาคืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเมื่อก่อนเฮาเป็นศัตรูบัดนี้เฮาเข้ามาหาพระเจ้าได้เว้ากับพระเจ้าได้พระเจ้าแห่งจักรวาลเฮาปากกับพระองค์ได้ติดต่อกับพระองค์ได้ไผเฮ็ดได้ในโลกบ่มีไผดอกมีแต่คนสอบธรรมเท่านั้นอันที่3พี่น้องพระคุณนั้นได้เฮ็ดเฮามีชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรเนาะมื้อที่3พี่น้องจื้อได้สําคัญได้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนพี่น้องบ่จื้อรายละเอียดพี่น้องก็ไปบึ้งคืนฟังคืนแล้วพี่น้องฟังแล้วฟังอีกจนมันเข้าเป็นชีวิตเฮาอาจารย์ก็ฟังของอาจารย์เองได้หมดมันบ่ฟังได้ว่าอาจารย์เว้าหยังพระเจ้าได้เปิดเผยหยังเพราะว่าเวลาอาจารย์เว้าไปอาจารย์บ่ได้ลังเทือบ่ได้เตรียมเลยพระวิญญาณส่งคําเข้ามาในแนวคิดจิตใจอาจารย์ก็เว้าออกมาเว้าไปมื้อนั้นอาจารย์ก็ลืมแหละมื้อต่อไปสระอาจารย์ไปฟังคืนว่าพระวิญญาณเว้าหยังกับอาจารย์ขณะที่อาจารย์แบ่งปันนั่นเนาะเพิ่นก็ให้มาอันที่4พระคุณนั้นได้ประทานเสรีภาพให้แก่ชีวิตของเฮาแต่เก่าเฮาเป็นทาสของบาปกรรมเฮาเป็นทาสของการสับแสงเฮาเป็นทาสของมันซาตานพิพิสัตว์บัดนี้เฮารับการปลดปล่อยเป็นลูกของพระเจ้าเนาะมีเสรีภาพรวมทั้งให้เฮาดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าด้วยเมื่อเฮาพ้นจากทาสแล้วทุกอย่างเลยพระเจ้าเพื่อให้เฮาวิทย์มีเสรีภาพอย่างแท้จริงให้เฮาเข้ามาอยู่ใต้ห่มพระคุณของพระเจ้าเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าข่อยขาในที่นี้ก็หมายความผู้รับใช้ที่อุทิศถวายชีวิตจนบอกว่าที่เฮามีชีวิตอยู่นี้แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตนั้นเหมือนอัครสกุลอันนั้นแหละข่อยขาผู้นั้นเฮาเห็นแบบอย่างคักแน่ในชีวิตของอาจารย์ปุโรหิตเนาะอันที่6มือวาดนี่ที่เฮาได้เฮียนพระคุณได้ประทานวิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจได้ประทานอำนาจให้แก่เฮาจนบ่ให้เฮามีความย้านในการดำเนินชีวิตบ่ว่าอยู่ในสภาพใดโควิด19มันยังก็ตามความย้านจะหมดไปถ้าเฮาฮู้จักเรื่องนี้พอเฮามีอำนาจนั้นเฮามีพระเจ้าองค์นั้นผู้ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกมื้อนี้บทที่7เทียวจะเข้าเนาะตอนที่7ก็ได้พระคุณได้ประทานครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งให้แก่เฮาโรมบท8ข้อ32อาจารย์อ่านขึ้นอีกพระองค์บ่ได้ทรงหวงบ่แม่นหวงเด้หวงไว้พระบุตรของพระองค์เองแต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่เฮาทั้งหลายถ้าเป็นดังนั้นพระองค์จะบ่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้พวกเข้าด้วยกันกับพระบุตรนั่นหรือพระคัมภีร์ว่าพระองค์แม้แต่พระบุตรที่เป็นแก้วตาหัวใจของพระเจ้าพระเจ้ายังประทานให้แก่พวกเขาและมีอย่างใหญ่อยู่ที่พระบุตรนั่นที่พระองค์บ่สามารถที่จะประทานให้เขาได้มดรวมทั้งเรื่องการเงินความอุดมหังมีพี่น้องซึ่งเขาจะบึงไปนี่เนาะความจริงโดยพระคุณนั้นพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เขาจากการสับแสนทั้งหมดแล้วพี่น้องจื้อได้คาราเตียบท3ข้อ13 14นั่นและพระองค์ได้ประทานพระพรของอับราฮัมให้แก่เฮาได้ประทานพระพรทุกอย่างที่มนุษย์เคยเสียไปนั่นแล้วคืนมาให้แก่ผู้สอบธรรมผ่านทางอับราฮัมเพิ่นว่าข้อ14นั่นเพิ่นว่าพระเจ้าได้
เอาการสับแสงของเฮาไปทำลายถิ่มที่แม่กางเขนเพื่อเฮาจะได้พระพรของอับราฮัมต้องจือได้เป็นกฎได้นี่เป็นทัศนคติที่เฮาต้องมีต้องจักว่าพระพรทุกสิ่งที่มาถึงเฮาน่ะแม่นพระพรของอับราฮัมเอามาทางอับราฮัมหมดเนาะแม่นตัวพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเสื้อสายของอับราฮัมเป็นจังซี่บ่แม่นเนาะเฮาต้องจือเรื่องนี้บ่ว่าแต่สุขภาพเข้มแข็งเพิ่นเอาให้นะอยู่ใน3ยูฮันข้อที่2พี่น้องเห็นบ่เฮาปรารถนาให้พวกเจ้าเจริญดีในทุกสิ่งเฮ็ดหยังก็เจริญดีมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดที่พระเจ้าเอาให้เฮาและอันที่2เจริญดีในทุกสิ่งเนาะใน3ยูฮันข้อที่2น่ะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพระพร3ประการข้อสุดท้ายข้อที่3อาจารย์บ่ได้เขียนใส่ที่นี่อาจารย์สิบอกตามหลังนะเพิ่นว่าเหมือนดังจิตใจแนวคิดจิตใจของเจ้าเจริญดีหมายความเจ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเจ้าเป็นบ่เป็นผู้ใหญ่เจ้าจะบ่เจริญดีเจ้าจะบ่เข้มแข็งสุขภาพก็ดีการเงินก็จะบ่ดีเฮ็ดหยังก็จะบ่เกิดเนาะง่ายๆอยู่ในนี่แหละพี่น้องเว้าถึงความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีก็บ่หมายความว่าหังมีแต่ทางด้านวัตถุสิ่งของเท่านั้นเด้พี่น้องแต่อย่างเดียวแต่วันนี้เขาจะว่าสะพอความอุดมหังมีทางด้านการเงินอย่างเดียวก่อนเขาสิบ่ว่าเรื่องสุขภาพเรื่องอันอื่นๆความหักความหยังเขาสิบ่ว่าเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคนสนใจหลายที่สุดบ่ว่าแต่เป็นคนคริสเตียนหรือคนบ่เป็นคริสเตียนก็สนใจเนาะเป็นเรื่องที่สนอยู่ในความสนใจอาจารย์เองก็สนใจคือกันแหละอาจารย์จะศึกษาเป็นต้นสะพอเวลาบ้านเมืองอยู่ในระยะกำลังมีปัญหาเขาเอิ้นวิกฤตในโลกนี้ crisis ภาษาอังกฤษ crisis วิกฤตภาษาลาวเนาะวิกฤตการสิขายยังก็บ่ได้ขายก็บ่ดีมีก็ดีมีร้านอาหารกับนั่งกินก็บ่ได้ต้องไปซื้อมากินก็เลยบ่ได้ขายดีปานใดนุเด้เฮาสิเห็นเรื่องนี้คริสเตียนหังมีด้านเงินคำพิษนำพระไทยพระเจ้าบอกเนาะหลังเธอเขาบอกเอออย่าสู้เอาแต่เรื่องหังมีหลายมันบ่แม่นนำพระไทยพระเจ้าเขาก็บอกว่าในนี่เนาะพิษบอกเขามีเงินนี่เขาเป็นเศรษฐีนี่เนาะขอตอบง่ายๆเลยพี่น้องอาจารย์เทศเรื่องนี้มีคนต่างประเทศพูดก็บ่มักเรามาเจ้าโยต้องเทศเรื่องนี้หรอวะเป็นคริสเตียนนี่บ่ต้องเว้าเรื่องนี้อาจารย์ขอโทษเด้อมันมีเต็มอยู่ในพังพี่บ่เว้าในใดเต็มเป็นหลายพันข้อเรื่องความหังมีความอุดมสมบูรณ์ในพังพี่เจ้าบ่เว้าเจ้าก็บ่ประกาศบ่เว้าพังพี่ล่ะเว้ยเนาะขอตอบง่ายๆเด้อพี่น้องว่าบ่ผิดแน่นอนบ่ผิดแน่นอนอาจารย์เอาได้มายั่งยืนตัวอย่างผ่านมาเนาะชีวิตของคนผ่านมาอับราฮัมซะผู้ที่เป็นเจ้าของพระพรพระพรมาทุกอย่างมาทางอับราฮัมเฮาบอกเลยเฮาฮู้จักอับราฮัมเนาะบรรพบุรุษขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นมหาเศรษฐีพี่น้องไปอ่านเบิ่งเด้อเนาะไปอ่านเบิ่งในหนังสือปฐมกาลน่ะบทที่24น่ะชีวิตของอับราฮัมเพิ่นมีเงินมีคำหลวงหลายไพมากมีข้าใช้ใช้ยิ่งมีทรัพย์สาวาสิ่งมีทุกสิ่งปาโทเจริญบ่เจริญได้ทั้งด้านชีวิตกับวิญญูทั้งเงินคำหลวงหลายเป็นมหาเศรษฐีอับราฮัมพี่น้องเป็นยังพระเจ้าให้เป็นมหาเศรษฐีเนาะคนที่พระเจ้าหักแท้ๆได้น่ะอับราฮัมเป็นผู้ถูกเลือกเลยน่ะเวลาเป็นมหาเศรษฐีบ่มีใครท้อเพิ่นเฮามาเห็นผู้ที่2ละลูกชายเพิ่นอีสาเพิ่นไปอยู่บ่หนึ่งอึดอยากมันก็มีเด้ถูกวิกฤตคือปัจจุบันอิสระวิกฤตหลายคนนั้นจนบุมีอาหารกันกินนะจนบุมีข้าวสิกินบุมียังสิกินสัตว์สาวาสิงก็ยังบุมีหญ้าสิกินมันแห้งแล้งอิสระกับสิพาครอบครัวนี้ไปอยู่อียิปต์แต่พระเจ้ามหาอิสระว่าบ่เจ้าอย่าสุไปเจ้าอยู่นี่ดินแดนนั้นข่อยมอบให้เจ้าข่อยสิอวยพรเจ้าเจ้าปลูกโรดเจ้าหว่านโรดขณะที่บุมีฟ้าบุมีฝนบ่เป็นหยังข่อยสิอวยพรพี่น้องผู้อื่นปลูกตายหมดปลูกยังกะดิแห้งแล้งกกไม้กกจัง
ว้าวแต่อีซากเมื่อวานลงไปพี่น้องของเจ้าบทในปีที่อึดอย่างมันเพิ่นเก็บเกี่ยวได้ร้อยเท่าบ่โถปีต่อมาเก็บเกี่ยวได้ร้อยเท่าอีซากหังมีเพราะว่าพระพรมาจากพระเจ้าพี่น้องเนาะพระคัมภีร์บอกว่าอีซากหังมีกลัวทุกคนมีเงินมีคำวัตถุสิ่งของอีซากมีบึงไหมเนาะแม่นำพระไทยพระเจ้าบุษันโอ้ก็แน่เลยพระเจ้าบุได้กีดขวงเรื่องนี้ได้พระเจ้าเอาพระพรของพระเจ้าลงมาในโลกนี่ในพระพรนั้นพระว่าสิ่งสารพัดในพระพรก็มีการเงินกันเงินกันคำเนาะอยู่ในหนึ่งกษัตริย์บทสามข้อสิบสามพระเจ้าได้อวยพรกษัตริย์โซโลมอนไปขอพระเจ้าว่าเจ้าอยากได้ยังโซโลมอนจะเป็นกษัตริย์แหละกษัตริย์โซโลมอนนี่บ่ขอสิ่งอื่นเพิ่นยังน้อยดิพี่น้องเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นก็เลยขอพระเจ้าว่าพระเจ้าเอ้ยก็น้อยนี่เป็นเด็กน้อยหนุ่มน้อยสิไปปกครองอาณาจักรอันนี้สิปกครองไพพ่นผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่ผู้มีประสบการณ์เขาได้สิปกครองได้เนาะได้ก็น้อยขอสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาได้ขอว่าเขาได้ขออันเดียวคือขอสติปัญญาสามารถปกครองผู้นี้กระบวนการขอสติปัญญาล้ำเลิศเด้เพราะให้ได้ปกครองไพพ่นของพระเจ้านะพระเจ้าว่าโอ้คอยบ่เห็นคนเดียวนี้นะธรรมดาเจ้าต้องขออำนาจจะต้องขอเงินขอคำขอให้ข่อยหังมีหรือบ่คนธรรมดาก็ต้องขอเดียวนี้โซโลมอนบ่ขอย้อนเจ้าบ่ขอข่อยมักหลายหัวใจเจ้านี่ข่อยใช้จนหมดทุกอย่างบ่สติปัญญาคนเกิดมาในโลกนี่ก่อนเจ้าหรือหลังเจ้าจะบ่มีไผถอเจ้าเงินคำก่อนเจ้าหลังเจ้าบ่มีไผถอเจ้าพี่น้องให้หมดว้าวโซโลมอนให้หมดพี่น้องเบิ่งชีวิตโซโลมอนแม่ความหังมีบ่จักเว้าบ่จักว่าในโลกเวลานั้นแม่นโซโลมอนหังมีที่สุดและสติปัญญาซุมื้อนี้คนยังใช้สติปัญญาของโซโลมอนแม่นแต่ในมหาวิทยาลัยในบนอันยังเอาพระธรรมสุภาษิตไปศึกษาหำเหียนอยู่บ่จบจักเถื่อของโซโลมอนบ่เสียจักเถื่อพระธรรมสุภาษิตที่โซโลมอนเขียนออกมาเนาะพี่น้องบึงพระเจ้าให้โซโลมอนหังมีสติปัญญาหังมีด้วยทรัพย์สมบัติและมีเกียรติด้วยว่าที่ถูกพระเจ้าให้3อย่างเนาะพี่น้องพระพรของพระเจ้านี่จือเด้อจือในสุภาษิตบทเศร้า2ข้อ4พระพรของพระเจ้านั่นคือ1พระเจ้าให้เกียรติแก่ที่พระเจ้าพอ2พระเจ้าให้เขาหังมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง3พระเจ้าให้อายุยืนยาวมักบ่พี่น้องพระพรจังซี่หาบ่ได้เด้เฮาเป็นมนุษย์นี่ทั้งเทื่อเฮามีเงินแต่ว่าอายุบ่ยืนยาวเนาะบางเทื่อก็บ่มีเกียรติมีเกียรติเพิ่นบ่มีเงินอายุก็บ่ยืนยาวแต่ว่าพระเจ้าให้ทั้ง3ข้าพเจ้าอวยพรไผมีเกียรติชื่อเสียงหังมีด้วยวัตถุเงินคำและอายุยืนยาวแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องเขาจะเว้าแต่เรื่องความหังมีด้วยวัตถุเงินคำมื้อนี้เขาสิบ่เว้าเรื่องอื่นเนาะอาจารย์เว้าแล้วและอาทิตย์ต่อไปเขาก็สิเว้าเรื่องนี้จนหมดอาทิตย์พู้นแหละสิเว้าเฉพาะเรื่องนี้พี่น้องเขาเด้อผู้ใดสนใจเป็นต้นนักธุรกิจผู้กำลังซอกอยู่ทำกินดิ้นล้นเป็นหนีเป็นสีพี่น้องเขาฟังพี่น้องเห็นคำตอบจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องจื้อบอกคาราเตียบท3ข้อ14เว้าแล้วกินนี่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮาพ้นจากการสับแซงทั้งหมดเพื่อเฮาจะได้รับพระพรของอับราฮัมอับราฮัมมีอันใดพระเจ้าอยากให้เฮาได้คืออับราฮัมนั่นแหละความจริงเฮาได้แล้วพระเจ้าเอามาแหละฟังพี่วะอับราฮัมได้รับพระพรเพิ่นเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮาก็เป็นเสื้อสายของเพิ่นเฮาได้รับพระพรอันเดียวกันเนาะและดังนั้นเฮาสิเบิ่งใน2เปโตรบทเป็นหยังให้พี่น้องบทที่1ข้อที่3พระพรแห่งความพ้นหลังจากเขาได้พูดแล้วพระเจ้าว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิเดชของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งสารพัดแก่พวกเขาซึ่งจำเป็นต่อชีวิตฟังค่ะสิ่งสารพัดแก่พวกเขาซึ่งจำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้าโดยการหู้จักพระองค์ฟังค่ะผู้ที่ทรงเอิ้นเฮาด้วยสง่าราศีและความลำเลิศของพระองค์ถ้าเฮาบ่ฮู้จักพระองค์นี่เฮาจะบ่ได้ฤทธิ์เดชอันนั้นจะบ่สำแดงฤทธิ์เดชอันจะสำแดงประทานสิ่งสารพัดโดยการที่เฮาฮู้จักพระองค์และฮู้จักว่าพระองค์ได้ทรงเอิ้นเฮา
ด้วยสง่าราศีและความล้ำเลิศของพระองค์อันนี้เฮาสิศึกษามื้อต่อไปเฮาสิบ่ศึกษามื้อนี้แม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องแต่เฮามีสิ่งสารพัดบ่ขาดบ่เคิดมีเฮือนอยู่มีรถขี่มีอาหารกันกินมีเงินมีคําบ่หมายความว่าทุกคนสิเป็นเศรษฐีบ่ได้หมายความว่าจังซั่นอาจารย์บ่ได้หมายความว่าจังซั่นเด้แต่ว่าบ่ขาดบ่เคิดนี่น่ะอันนั้นเพื่อเอิ้นครบอุดมสมบูรณ์บ่เป็นหนี้เป็นสินนี่ล่ะเนาะบ่อึดบ่หิวนี่ล่ะถึงบ่เป็นเศรษฐีบ่เป็นหยังอันนั้นแม่นแผนการของพระเจ้าสําหรับเฮาสิ่งสารพัดแล้วสิเบิ่งในโรมบท8ข้อ32ที่เฮาอ่านนํากันแล้วนั่นพระบุตรองค์เดียวเนาะพระบุตรพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวให้เฮาพระบุตรองค์เดียวพระเจ้ายังสามารถประทานให้แก่เฮามีหยังบ่มีอันใดมีค่าเทียบเท่าพระบุตรนั้นและเป็นหยังพระเจ้าสิหวงไว้ถ้าเฮาต้องการพระเจ้าจะให้เฮาสิ่งสารพัดเหมือนพระคําของพระเจ้าเว้านั่นแหละเนาะพี่น้องเฮาเบิ่งพระพรทางด้านการเงินนั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเป็นอลัมพบุตรซื่อเพื่อสําหรับทิศหน้าเนาะพี่น้องฟังเอาแต่มันสําคัญอลัมพบุตรนี่ว่าพระพรทางด้านการเงินนี่มันเกิดขึ้นได้เท่าใดมันผูกพันกับอะไรอันที่1พระพรทางด้านการเงินนี่ผูกพันกับทัศนคติที่ถูกต้องพี่น้องรู้จักทัศนคติบ่แม่นแนวคิดของเฮาความเสื่อของเฮาแนวคิดและความเสื่อของเฮาที่ถูกต้องแนวคิดที่ถูกต้องความเสื่อที่ถูกต้องทัศนคติหมายความว่าอย่างนั้นภาษาอังกฤษว่า attitude ใครรู้จักภาษาอังกฤษอ่ะเนาะอันนั้นเพื่อเอื้อทัศนคติทัศนคติหมายความว่าความเข้าใจความแนวคิดจิตใจของเฮาและความเสื่อของเฮาบ่แม่นแต่แนวคิดจิตใจสิได้ทั้งมีแนวคิดจิตใจที่ถูกต้องและข่มเสือถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องเนาะอันที่1เฮาต้องจื้อเสมอว่าเงินและคําที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของพระเจ้าทุกสิ่งที่มีในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเพลงสรรเสริญบท24ข้อ1เนาะคันสิเว้าเจ้าจงเงินคําบัดนี้เบิ่งในพระธรรมฮากายบท2ข้อ8เพิ่นว่าเงินและคําทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเฮาพระเจ้าว่าปาฏิโทเงินอยู่ในธงไผกยานะคำอยู่ในธงพระกยาเป็นของพระเจ้าพี่น้องเฮาลืมเรื่องนี้เฮาคิดว่าเป็นของเฮาเฮาก็ใส่แบบเฮาอยากใส่แล้วก็เฮ็ดแบบเฮาอยากเฮ็ดพี่น้องรู้จักบ่อาจารย์เตาะหน่อยนึงอันนี้บ่ทันเว้ามื้อหน้าจังสิเว้าเป็นหยังพระเจ้าให้เฮาคืน1ส่วน10คืน1ส่วน10นั้นเพื่อพระเจ้าอยากให้เฮาจื้อในบุญคุณว่าเงินและคำในโลกนี้แม่นของพระเจ้าให้เฮาและพระเจ้าให้เฮาขึ้นพี่น้องพระเจ้าได้ยังมากกะยาพระเจ้าให้เฮาใส่90ส่วน100น้อยบ่พี่น้องพระเจ้าให้ที่ขึ้น10เท่านั้นหรือว่าใน10ถ้าเฮาแบ่งเป็น10ส่วนพระเจ้าให้ใส่9ส่วนให้เฮากระตาพระพรนั่นน่ะกระตาบักใหญ่แต่ให้ไหลไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าบัดนี้เพื่อไปเฮ็ดงานของพระเจ้าไปเฮ็ดเวียกงานของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าครบจริงพระเจ้าเอาเงินคำมาปาไว้ในโลกนี่ผู้จักบ่โลกนี่ก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าว่าให้เฮาไปใส่ในโลกนี่ใส่สำหรับงานของพระเจ้าอยู่ในโลกนี่แหละเลยพี่น้องบ่คิดถึงเรื่องนี้เลยหมายความว่าพี่น้องบ่เสื่อว่าเงินและคำเป็นของพระเจ้าเนาะบ่เฮ็ดเพิ่นมาให้100เอาไป100กินทั้งดอกเบี้ยกินทั้งกับทุนเนาะพระเจ้าอยากให้เฮาจื้อบ่แม่นพระเจ้าสิได้เงินเฮาเงินคําแม่นพระเจ้าประทานให้แต่พระเจ้าอยากให้เฮาจื้อซื่อคันเฮาขึ้นก็หมายความว่าเฮาเฮาจื้อว่าพระเจ้าให้เฮา90พี่น้องบ่แม่นให้หน่อยกิน90ยังบ่พอลางคนเอาแต่1ส่วนกิน9ส่วนยังบ่พอ1ส่วนก็ยังบ่ให้พระเจ้าบ่คิดถึงบุญคุณบ่คิดบ่จื้อว่าอันนี้แม่นของพระเจ้าเนาะเท่านั้นแหละคันเฮาจื้ออันนั้นทัศนคติผิดเมื่อเฮาถือว่าเงินคํานี่เป็นของเฮาในโลกเฮาหาเองเฮาได้เองผิดแหละเมื่อเฮาคิดว่าเป็นของพระเจ้าเฮาต้องคืน1ส่วน10ให้พระเจ้าเพื่อเป็น9ส่วนพระเจ้าให้เฮาพี่น้องยังสิบ่พอซะบ่ให้กิน9ใน10นี่ให้เจ้ากิน9อันขนม10ก้อนให้กิน9ก้อนเอาก้อนเดียวคืนให้ผู้อื่นไปให้พระเจ้ายังบ่ให้โอ้ยมันโพดบ่พี่น้องโพดอยู่บ่นี่เป็นตาสิอวยพรอยู่บ่คนเด้อนี่เนาะบ่เป็นตาเด้
พระบัญญัติบท8ข้อ18เมื่อในพระคัมภีร์เดิมนี่อันใดเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เฮาจะเห็นในพระคัมภีร์เดิมหลายๆเฮาบ่เห็นในพระคัมภีร์ใหม่เด้ถ้าเฮาจะเข้าใจเฮาไปเบิ่งในพระคัมภีร์เดิมนี่พี่น้องพระเจ้าตั้งไว้แล้วแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จเพื่อเฮากฎเกณฑ์อันนึงในหนังสือพระบัญญัติบท8ข้อ18แม่นพระเจ้ายะเวห์ที่ให้อำนาจแก่พวกเจ้ากลายเป็นคนหังมีเฮาหังมีเฮาคิดว่าย้อนสติปัญญาของเฮาย้อนเฮาเก่งเป็นทัศนคติที่ผิดฉะนั้นถ้าเฮาเชื่อว่าแม่นพระเจ้าเป็นผู้ให้อำนาจเฮาที่จะหังมีเฮาหังมีได้ก็ย้อนพระเจ้าและฮู้บุญคุณของพระเจ้าคืนสิ่งที่เป็นของพระเจ้าตอบคืนบ่แม่นตอบบุญแทนคุณหยังเด้เป็นการสำนึกในบุญคุณของพระเจ้าซื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ขน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ขน้อยรับรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ขน้อยขน้อยคืน1ส่วน10ขน้อยจื้อเสมอคืนเนาะคือกันทุกทิศเฮาเข้ามานมัสการพระเจ้านี่เพื่อมาขอบคุณพระเจ้าบ่มีหยังมาขอบคุณพระเจ้าซื่อมานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ารักษาขน้อยในอาทิตย์นี้เท่านั้นซื่อๆนะพี่น้องแล้วพระเจ้าก็อวยพรต่อไปเนาะผู้ที่บ่มาพระเจ้าก็บ่อวยพรต่อไปหยุดทิศนั่นแหละคือกัน1ส่วน10เขาบ่ให้พระเจ้าพระเจ้าก็ยุดเขาเห็นหยังม่านสิมากกัดเอาสิมาหลักเอาไปเขาเบิ่งมีพระธรรมตอนหนึ่งเขาต้องกับเกี่ยวกับการเงินนี่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยเนาะในมัทธิวบทหกข้อ4เพิ่นบอกว่าบ่ฮอนมีผู้ใดเป็นขาสองเจ้าเป็นบ่าวสองนายได้พวกเจ้าจะรับใช้พระเจ้าแลกเงินคำพร้อมกันบ่ได้แล้วคนว่าโอ้ยเฮาเป็นคริสเตียนนี่เฮาสิไปคิดหาเรื่องเงินนี่บ่ได้เด้เฮาต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นบ่ต้องเว้าเรื่องเงินเนาะถูกบ่บ่ถูกเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่สำหรับเรื่องเงินเฮาเว้าแต่บ่ให้มันเป็นนายเฮาเฮาบ่เป็นข่อยขามันนะบ่ให้มันเป็นนายเฮาหมายความว่าเฮาใช้เงินเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแต่บ่ให้บ่เป็นข้ารับใช้ของเงินเนาะเพิ่นว่าบ่ให้เป็นบ่าว2ให้เป็นผู้เดียวเป็นของพระเจ้าแต่สําหรับเงินนั้นเฮาต้องเป็นนายมันบ่ให้เป็นนายเฮานะเนาะหนังสือติโมเธียบท6ข้อ10นั้นคันคนให้เงินเป็นนายเนี่ยเขาหักเงินเพิ่นว่าความหักเงินนั้นเป็นข้อมูลของความสั่วทุกอย่างเฮ็ดได้ทุกอย่างแหละคนหักเงินคนค้ายาบ้าหักเงินแท้ๆคนฆ่าสิ่งที่ผิดกฎหมายหักเงินเขาเอาแต่เรื่องเงินเรื่องเดียวไผสิตายบ่เกี่ยวไผสิเป็นหยังบ่เกี่ยวอันนี้คืออื่นว่าหักเงินเนาะใช้เงินไปในทางที่ผิดหักเงินได้หยังมาเท่าไหร่ฟุ่มเฟือยเขาอยากได้มาเพื่อฟุ่มเฟือยมาหยังเอาพี่น้องเฮาสิเร่งน้อยนึงเพราะว่าเวลาอาจารย์ก็อยากพยายามจํากัดเนาะผู้สอบธรรมบ่ถือว่าตนเองถ้าผู้สอบธรรมน่ะบ่ถือว่าตัวเองเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าเนาะหรือบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นผู้จัดการบริหารวัตถุสิ่งของเงินคำที่พระเจ้าประทานให้ในโลกนี่เป็นทัศนคติที่ผิดแหละถ้า1เฮาบ่จักว่าเฮาเป็นข้ารับใช้พระเจ้าเป็นนายของเงินทองและเป็นผู้จัดการบริหารจัดการเงินทองเนาะพี่น้องจื้อได้หนังสือมัทธิวบท5ข้อ16พี่เว้าเงินตลันตุนพระเจ้าได้มอบตะลันตนให้แก่เฮาแล้วต้องเป็นผู้จัดการบริหารเนาะบ่ฮู้ว่าพระพรที่พระเจ้าให้มานั้นบ่แม่นเพื่อสะสมไว้อย่างเดียวเด้พี่น้องสะสมได้พระเจ้าให้เฮาเก้าแต่ให้พระพรนั้นไหลออกไปเป็นพระพรในอาณาจักรของพระเจ้า1ส่วนให้เป็นพระพรที่ไหลไปในอาณาจักรของพระเจ้าใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าเฮาเอาเก้าพระเจ้าว่าให้เอาขึ้น1ส่วนเพื่อให้ไหลไปในอาณาจักรของพระเจ้าเนาะในลูกาบท6ข้อ38ว่าได้จงให้เขาแล้วพระเจ้าจะให้เจ้าคันเฮามีแต่เอากระตาตรงอย่างเดียว10ก็เข้าไป10อยู่ท่านบ่ออกเลยเอาไปออกทางที่ผิดออกทางก้องแทนที่สิให้ออกไปในอาณาจักรของพระเจ้าออกไปเฮ็ดแนวอื่นได้เนาะเฮาสิเสร็จเพราะทัศนคติเฮาบ่ถูกต้องอ้าวบ่เฮียนหยังสําหรับเฮาจบเลยแหละพี่น้องแม่นำพระทัยของพระเจ้าที่จะอวยพรผู้สอบธรรมด้วยวัตถุเงินคำเด้อบ่ผิดเด้อมีเงินคำบ่ได้ผิดแต่อย่าให้เงินคำเป็นนาย
ถ้าอยากเห็นพระพรแห่งครบอุดมสมบูรณ์ทางการเงินเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเนาะและมีแนวคิดจิตใจที่เจริญดีสามโยฮัมสามโยฮันข้อสองเนี่ยเพื่อนวะเจริญดีในทุกสิ่งเจ้าจะเจริญดีแต่เมื่อจิตใจของเจ้าเจริญดีบ่แม่นจิตวิญญาณในพระคัมภีร์เขียนจิตวิญญาณทีแปลบ่ถูกเนาะแนวคิดจิตใจเฮาเจริญดีใหญ่พระเจ้าจะให้ผู้ใหญ่เนาะเงินคําถ้าเฮาบ่ใหญ่เฮาจะบ่ได้เฮาจะได้เล็กพอเพียงครบอุดมสมบูรณ์เฮาจะบ่เห็นฝันซะบ่แม่นเฮาสิบ่ได้อย่างนี้เด้ก็มีพระพรพื้นฐานแล้วพระเจ้าก็ให้อยู่แล้วแต่เฮาจะเห็นครบอุดมสมบูรณ์เฮาจะบ่เห็นเฮาสิขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนที่พวกเฮาได้ฟังนํากันในมื้อนี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายมุทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนเกี่ยวกับพระคุณอันสุดท้ายสำหรับขน้อยที่ได้จัดแจงเพื่อแบ่งปันกับพี่น้องในครั้งนี้ให้พระพ่อนี่ให้พระธรรมนี่เป็นสิ่งที่นำเอาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของพวกข้าในทั้งหลายและอาทิตย์หน้าพวกข้าในจะได้มีโอกาสศึกษาเข้าลึกเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีเงินมีทองคมหังคมมีว่าเป็นอย่างไรขอบคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าขอให้พระพรนี้สำแดงในชีวิตเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังรวมกันในมื้อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักครบอุดมสมบูรณ์นั่นเงินคำเขามีดอกแต่ว่าอยากเห็นครบอุดมสมบูรณ์คมมั่นคงทางด้านการเงินการคำนั่นอันนี้ต้องแมนคนสอบธรรมเนาะเป็นต้นในยุคสุดท้ายพระเจ้าให้คนอาธรรมนั้นสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ปลดปล่อยออกมาได้คนสอบธรรมได้ใส่หมายความว่าคนอาธรรมนั้นจะมีปัญหาถึงจะมีแต่มีปัญหาในการเงินในที่สุดก็มีปัญหาถ้าบ่อยากมีปัญหาให้เฮาจักเรื่องพระพรของพระเจ้าพระพรทางด้านการเงินพระคุณทางด้านการเงินเนาะซึ่งเขาจะเข้าใจเรื่องนี้บ่ได้ถ้าเขาบ่เป็นผู้สอบธรรมของเจ้าเขาบ่เป็นเขาบ่จักว่าพระเจ้าเป็นพ่อเขาดังนั้นถ้าเขาอยากมีชีวิตที่สอบธรรมนั้นมีอันเดียวแหละเขาให้พระเยซูคริสต์เจ้าสวยเขาที่จะสำระบาปกรรมที่จะสำระการสับแซงให้มดจากเคาะกรรมมดจากความอยากจนความขาดเคืนนั้นเนาะและเขามาหลับเอาพอพ่อในครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์และให้เฮาได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจบ่ให้เป็นนายเฮาทั้งด้านการเงินทั้งหยังก็อย่าถ้าบรรดาทานที่เป็นคริสเตียนฟังคักโอกาสนี้สำคัญเด้แล้วหักเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดหยังขาดๆเคินๆเนาะมื้อนี้พี่น้องภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์รับเอาสติปัญญามาจากพระเจ้าให้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องการเงินเงินคำคำเพื่อให้พระเจ้าให้พี่น้องมีฐานะการเงินการชีวิตการเป็นอยู่ที่มั่นคงและความเจริญที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานนำกันสำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนเนาะท่านก็รู้จักว่าเงินคับในโลกนี้เป็นของพระเจ้าท่านอยากเห็นพระพรของพระเจ้าในด้านนี้มีอันเดียวแหละให้ท่านได้เป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและพอพรตัวนี้จึงจะสำแดงได้ในชีวิตของเขาท่านจะเป็นคนสอบทำได้เป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไรด้วยการต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าแหละการต้อนรับเอาเห็นอะไรด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรย่อมือหลับตาและก็เว้าจนกลัวคำว่าสุดท้ายก็ว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยนี้เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นในโอกาสนี้พี่น้องถ้าผู้ใดอยากภาวนานำกับภาวนานำอาจารย์จะนำพาการภาวนาอธิษฐานเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตสอบธรรมเฮ็ดให้ชีวิตดำเนินชีวิตตามมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินคำคำเพื่อชีวิตเฮาจะได้พบกับครบอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้านำมาเนาะผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำก็เชิญบ่อยากภาวนาอธิษฐานนำก็บ่เป็นหยังเด้อเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแซงเฮ็ดให้ขัดขัดขึ้นเจ็บเจ็บป่วยป่วย
และตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ควบคุมด้านการเงินและอื่นๆชีวิตกันเป็นอยู่ข้าได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้ออกจากวิกฤตการณ์ออกจากสิ่งสัวหายที่กล่าวมานั้นด้วยการไถ่ของพระองค์ทุกคนที่ต้อนรับเอาการไถ่นั้นก็ได้พ้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้ประทานข่มพ้นให้ขน้อยกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและได้เข้าในห่มแห่งพระคุณคมอุดมสมบูรณ์ความเจริญสุขภาพดีขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานกล่าวความขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่เป็นของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูที่เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานอันนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและก็ท่านก็ได้เข้าในห่มพระคุณของพระเจ้าและเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนาะถ้าท่านยังบ่ทันเข้าใจท่านที่บ่แม่นคริสเตียนท่านก็ไปหาคนคริสเตียนหรือไปหาบ่อนได้มีโบสถ์มีคริสตจักรเพื่อไปถามเพิ่นว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอะไรเพื่อจะเข้าใจตื่มเนาะและเพื่อท่านจะได้พบกับพระพรครบอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้านำมาให้แก่ท่านนั้นต่อไปอาจารย์อยากเชิญชวนบรรดาทานผู้ใดอธิษฐานนำแล้วกินอีกก็ตามหรือพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้งหมดเนาะอยู่ไสก็ตามที่ได้ยินเสียงไลฟ์สดในเวลานี้ให้เฮาภาวนาอธิษฐานเผื่อกันเพื่อบ้านเมืองของพวกเฮาเพื่อวิกฤตที่กำลังเกิดอยู่เพื่อพวกเฮาเองเพื่อครอบครัวพวกเฮาเองพี่น้องต้องใส่เวลานี้กับพระเจ้าได้พี่น้องอยู่เฉยๆบ่ได้บ่เป็นประโยชน์เลยเด้พี่น้องอยู่บ่ได้ก็เว้านำพี่น้องต้องเว้าถ้าพี่น้องบ่เว้าพี่น้องจะบ่เห็นหยังเกิดขึ้นดังนั้นให้พี่น้องเว้านำอาจารย์จะนำพาเนาะในการภาวนาอธิษฐานเหมือนเฮาเฮ็ดทุกวันนั้นเป็นการภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อครอบครัวของพวกเฮาเพื่อชีวิตของพวกเฮาเองเพื่อพันธกิจที่พวกเฮาเฮ็ดอยู่และเพื่อต่อสู้กับมันซาตานผีปีศาจให้เนาะรวมกันเนาะเชิญพี่น้องกล่าวนำกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระบิดาเจ้าของขน้อยพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าโลกบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปอำนาจทุกอย่างของพวกมันถูกปุ๊ดแล้วที่ไม่กังแขนพวกขน้อยจึงพร้อมกันในวันนี้ประกาศว่าสถานที่ทุกขนทุกแห่งเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้รับอำนาจทุกอย่างในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกและพระองค์ได้ประทานอำนาจนั้นให้แก่คริสตจักรและแก่ผู้สอบธรรมของพระองค์ด้วยอำนาจนั้นพวกขน้อยจึงพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งซัวให้ต่างๆเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโควิด-19ต้องยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณโควิด-19สั่งลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งลึบล่างวิญญาณความอยากจนสั่งลึบล่างวิญญาณซัว
ที่ให้ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณฆ่าประเพณีวิญญาณลินสู้วิญญาณหักข่มเพศวิญญาณข่มอาธรรมที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยประกาศสั่งต่อสู้ลึบล่างสิ่งโซ่ให้เหล่านี้ทั้งหมดพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินบ่ให้ได้เห็นข่าวประเสริฐและบ่ฮู้ถึงความจริงขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้ผีปีศาจให้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สั่งทำลายวิญญาณที่ขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าขน้อยสั่งทำลายวิญญาณที่ปิดหูบังตาคนทั้งหลายให้หมดไปและประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ให้ไปถึงทุกทุนทุกแห่งถึงทุกชนชาติชนเผ่ารวมทั้งทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศพร้อมกันขอหับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้สำหรับพวกขน้อยทั้งหลายสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์สำหรับมวลมนุษย์ที่ต้อนรับเอาพระองค์สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีทั้งวัตถุสิ่งของที่พระเจ้าได้นำมาแล้วสำหรับมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์และพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาฤทธิ์เดชอำนาจพระพรแห่งไสยศาสตร์ที่เป็นมรดกของพวกขน้อยให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายให้เขามีไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้ทั้งปวงเหนือบัญหาทุกอย่างผู้เป็นหนี้ศีลก็ให้ได้รับการปลดปล่อยผู้ที่ถูกหลอกลวงตัวตุ้มก็ให้คนผู้หลอกลวงนั้นได้ส่งคืนมา2เท่าพวกเขาได้ประกาศว่าผู้ขี้ลักในเมื่อก่อนเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมนั้นไปบัดนี้ถึงเวลาที่ต้องมันส่งคืน2เท่าแก่พวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรทุกอย่างที่พงได้นำลงมาในโลกนี้ได้ปรากฏเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตสำหรับชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุ้มสินยินดีพระพรแห่งสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนสำหรับท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวมีสติปัญญาที่จะนำพาปวงชนประเทศชาติไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ไสยศาสตร์ในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19และปัญหาความยากจนอื่นๆพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าได้นำมาในโลกนี้เพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากวิกฤตหรือเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของเขาพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยบ่ลืมคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้สอบธรรมเป็นข้ารับใช้ของพระองค์รวมทั้ง
คนทั้งหลายที่ติดโรคโควิด-19 นอนอยู่โรงพยาบาลหรือถูกกักตัวอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งพวกเขาได้ประกาศสุขภาพอันดีการเยียวยารักษามาถึงพวกเพิ่นทุกคนบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตและให้มีไสยศาสตร์ได้กลับมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมพวกเขาน้อยคิดถึงพี่น้องผู้รับไส้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์ผู้ดูแลอ้อยอาจารย์คำผายรวมทั้งป้าน้อยพวกเขาน้อยฝากคนเหล่านี้ไว้ใต้พระคุณไว้ใต้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าทุกอย่างขอบพระคุณที่พงได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและประกาศว่าพวกขน้อยได้รับตามที่ได้ประกาศไปนั้นแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสิขอเชิญศาสนาอาจารย์เสียงดาวเนาะพระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ถ้อยคําที่พระองค์ได้ปากกล่าวกับพวกมุขน้อยประเสริฐล้ําเลิศเหลือเกินให้สร้างนั้นเป็นคําหนุนใจที่จะให้พวกมุขน้อยทั้งหลายได้ดําเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้แล้วสําหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ประกาศรับเอาพระพรนี้มาสู่ชีวิตการดําเนินชีวิตของคริสตจักรของพระองค์และของผู้รับใช้ของพระองค์ของหมู่คณะทั้งหลายทุกคนวันนี้และสืบไปยังเป็นพรประกาศรับพระพรสําหรับผู้ได้ยินได้ฟังพระคําของพระองค์นํากันในโอกาสตอนเช้าวันนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนในพระนามอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาสิพบกันอีกในอาทิตย์หน้าพี่น้องพบกันในทิศนามจะเว้าเรื่องเฉพาะพระคุณเกี่ยวกับการเงินพี่น้องอย่าขาดเด้อถ้าผู้ใดสนใจเรื่องนี้